ู่กับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคดีอิลูมินาตินะครับสุดที่สุดแล้วคือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าให้ยกคำร้องแล้วก็ไปปรับแก้กกต.บอกว่าเป็นอำนาจกกต.จะไปปรับแก้ข้อบังคับพี่ถึกถามจริงในฐานะที่เป็นแฟนคลับส้มพรรคสีส้ม รู้สึกไงบ้างหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้ไม่ได้เสียไม่ได้แปลกใจไม่ได้โล่งแล้วก็ไม่ได้คิดว่าก็คิดว่ายังมีอีกเรื่อยๆสำหรับเราก็คือคิดอย่างนั้นแหละแล้วสถานการณ์มันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรมันจะดีขึ้นมากนักผมก็ไม่คิดอย่างนั้นนะแต่มันก็เพียงแต่ว่ามันก็ยังสู้กันต่อผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีสัญญาณประนีประนอมหรือปองดองหรืออะไรขึ้นมาในบ้านเมืองนี้นะเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่หักด้ามพระด้วยเข่าแค่นั้นเองเพราะว่าเขายอมเขาค่อยๆเชื่อดมากกว่าที่จะเชื่อดเลยผมไม่ได้บอกว่าใครนะหมายถึงว่าโดยสังคมโดยรวมคืออันนี้มันเกินไปไงคือแต่ถ้ายุบก็ทำได้ครับก็คนไม่จะไปกล้าต้านที่ไหนเล่าใครไปต่อต้านก็มีคนถามว่าถ้างั้นถ้ายุบพักเย็นนี้เราจะทำอะไรกันคุณสมบัติบอกกรจุดก็บอกไปเจอกันที่เซเว่นมั้งทำอะไรได้อะคือเราทำอะไรได้แต่ว่าเท่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ไงแต่ว่าคนจะไประบายความโกรธใส่รัฐบาลเท่านั้นเองแต่ว่าพวกที่มันจะแรงหนักนะคือหรือว่ารถกระแสจะบอกว่าไม่ว่ายุบพักวันไหนเนี่ยมันไม่มีใครมาตอบต้านสารรัฐธรรมนูญได้ครับใช่ไหมเพียงแต่ว่าความรู้สึกของคนที่จะระบายความโกรธก็คือจะระบายไปที่รัฐบาลซึ่งแย่อยู่แล้วนะอันนั้นก็คือแบบพอรัฐบาลคือศูนย์รวมของระบอบของอำนาจระบอบคือประยุทธ์คือศูนย์รวมของอำนาจของตัวแทนคือตัวแทนของระบอบอำนาจนี้ซึ่งมันจะต้องถูกระบายอันนี้มีพี่สายบอกส่งข้อความมาเขาบอกว่ามีสหายเยอะนะไม่เขาบอกว่านี่ เขาดูข่าวช่องแถวบางนาเขาบอกว่าปล่อยเสียงแฟนคลับที่พักเขาหากันใหญ่เลยบอกว่ามีเสียงตะโกนแบบลั่นเลยที่พักแบบประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปธนาธรสู้สู้เป็นการจงพินาศไปจงเจริญอะไรนี่ก็คือเรื่องขำกันเลยไปปล่อยเสียงทำไมพี่ถึกเมื่อกี้ที่พี่ถึกพูดเนี่ยคือคำวินิจฉัยของศาลมันไปรดแรงปะทะขาลงของรัฐบาลแบบนั้นหรอไม่ใช่หมายถึงว่าผมไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นจะมีคำวินิจฉัยยังไงก็มีไปแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไงเราก็คิดสิ่งนั้นแต่ทีนี้เพียงแต่คดีนี้เนี่ยเนื่องจากกระแสทางสากลหรือว่าในทางการเมืองอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าศาลรับ54ไงครับคือน้ำหนักมันน้อยมากน้ำหนักมันน้อยมากศาลก็รับ54แล้วก็พออนาคตใหม่เอามาแชร์บอกอิลูมินาติมันก็หาถึงเนี่ยต้นแล้วใช่ป่ะนั้นไอ้การที่มาแบบเหมือนก็ว่าจะมาหักด้ามพ้าด้วยเขาแล้วกระแสสากลเราดูข่าวต่างประเทศดูอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคุณจะมาคล้ายๆว่าถ้าคำตัดสินสมมุติว่าคำตัดสินออกมาทางยุพักเนี่ยคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงครับที่ศาลแต่ว่าถึงแม้ว่าผมบอกว่าถึงเป็นอย่างนั้นแล้วมันอาจจะไม่มีคนต่อต้านได้เพียงแต่ว่าความรู้สึกของคนที่ความไม่พอใจมันจะรุนแรงแล้วมันจะไปผลักลงที่รัฐบาลไปหยุดที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับมีนอกจากมีสื่อมวลชนไทยแล้วเนี่ยมีหน่วยงานจากองค์กรต่างประเทศเนี่ยไปสังเกตการด้วยคุณอัตชัยอัดห้านะฮะผู้สื่อข่าวของ Voice Online นี่ครับรายงานทางโทรศัพท์เข้ามานะฮะคุณอัตชัยครับสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรท่านนะครับคือตอนนี้นะครับหลังจากที่ศาลได้พิจารณาคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ไปนะครับเมื่อตอนเที่ยงมันใช้เวลาไปประมาณสัก15นาทีนะครับโดยประมาณซึ่งคำวินิจฉัยเนี่ยอ่านค่อนข้างจะเร็วเลยแล้วก็บรรยากาศรอบศาลตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีมวลชนมาจำนวนมากเหมือนกับคดีครั้งก่อนๆครับมีแต่เพียงแค่สื่อมวลชนหลายสำนักที่มาเฝ้ารอติดตามที่นี่แล้วก็มีผู้สังเกตการนะครับจากสถานทูตของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีผู้สังเกตการเนี่ยนะครับจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะครับก็เข้ามาสังเกตการด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มทยอยเดินทางกันกลับแล้วด้วยเนื่องจากที่ว่ามวลชนเนี่ยไม่ได้มาการจำนวนมากทางพรรคอนาคตใหม่เองก็ส่งผู้สังเกตการเนี่ยมาเพียงแค่คน2คนกับทนายความเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันก็คือการที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมา2ข้อซึ่งชัดเจนเลยว่าศาลเนี่ยข้อแรกก็คือว่า
ป็นการให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยกลับไปแก้ไขข้อบังคับของพรรคถูกไหมครับเพื่อให้ตรงกับรัฐธรรมนูญมาตรา2นั่นคือการยึดหลักประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตามอุดมการณ์ของพรรคที่ประกาศไว้ในข้อบังคับของพรรคเนี่ยนะครับเป็นระบุเพียงแค่ว่ายึดหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญตรงนี้ศาลก็ได้สั่งให้ในทะเบียนของพรรคเนี่ยได้นำข้อนี้เนี่ยนะครับไปแจ้งต่อกกต.เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับพรรคนะครับส่วนข้อหนึ่งก็คือศาลเนี่ยได้รับคำร้องของนายณัฐพรโตปริยูนนะครับแล้วก็ในคำร้องเนี่ยก็จะบอกว่าทางแกนนำพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยมีแนวคิดในทางตะวันตกฝักใฝ่ในลัทธิที่เรียกว่าปฏิกษัตริย์นิยมนะครับซึ่งศาลเองบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการนำข้อเท็จจริงบางส่วนเนี่ยมาจากทางเว็บไซต์หรือว่าทางสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เพียงพอแล้วด้วยพฤติการหรือการกระทำของตัวผู้ถูกร้องเองเนี่ยก็ไม่ได้แสดงให้ชัดเจนถึงความมุ่งหมายที่จะล้มล้างระบบการปกครองในแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นตรงนี้ศาลก็จึงถือว่าไม่มีพฤติการที่เรียกว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตรงนี้ศาลอ่านแค่2ข้อสั้นๆเลยครับแล้วทีนี้หลังจากที่ศาลได้อ่านคำวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยนายณัฐพรโตประยูนผู้ที่เป็นผู้ร้องแล้วก็ยื่นเรื่องไปทางกกต.เนี่ยนะครับก็ได้เดินออกมาทั้งสื่อมวลชนก็ได้สัมภาษณ์นะครับถึงความรู้สึกของนายณัฐพรแล้วก็อยากทราบว่านายณัฐพรเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยแล้วซึ่งนายณัฐพรเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจกับเรื่องที่กับคำวินิจฉัยของศาลนะครับน้อมรับคำตัดสินของศาลด้วยซึ่งนายณัฐพรบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีจุดมุ่งหมายว่าตั้งเป้าเลยว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องถูกยุบแต่เขาเนี่ยต้องการทำหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดีเพื่อปกป้องสถาบันเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทำไปเนี่ยทำไปด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นพอศาลออกมาในลักษณะนี้ก็ไม่ได้ติดใจแล้วก็ดีใจด้วยซ้ำนะครับที่เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของตนนะครับว่าตนนี้ต้องการที่จะปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระประมุขของประเทศไทยอยู่นะครับในขณะเดียวกันณัฐพรเองก็ได้บอกว่าตนเองเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องเนี่ยนะครับไปที่กกต.แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยจะอ้างตามมาตราที่92นั่นคือให้มีการยุบพรรคเนี่ยอันนี้ไปที่กกต.ให้พิจารณาซึ่งหลังจากนี้ก็คาดว่าจะเป็นหน้าที่ของกกต.โดยตรงต่อไปนะครับก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างซาซาแล้วล่ะครับผู้คนก็น่าจะส่วนใหญ่น่าจะอยู่กันที่ฝั่งพรรคอนาคตใหม่มากกว่าเพราะว่าแกนนำอยู่ที่นั่นนะครับครับครับขอบคุณคุณอาจารย์ชัยนะครับครับครับแต่ครับขอบคุณครับที่จริงสารมนุษย์ยังไม่ได้อ่าน2ประเด็นนะก็คือประเด็นที่คุณณัฐพรยื่นไปเนี่ยมันมี4ประเด็นครับสองประเด็นแรกเนี่ยอ่านไปแล้วประเด็นเรื่องของคุณณัฐพรกล่าวหาว่าการประกาศลงนามสัตยาบันว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งอันนี้ศาลยังไม่ได้ชี้หรือต้องไปดูอ่านในคำวินิจฉัยรวมมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ที่คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของสมาคมที่เรียกมีนาอันนี้ศาลก็ยังไม่ได้ชี้อันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันน่าจะตีตกโดยที่ไม่อยากจะแบบไม่รู้จะอ่านไงไม่รู้จะวินิจฉัยยังไงแต่ข้อ3เนี่ยคือข้อ3ผมคิดว่ามันเกินไปครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราจําเป็นต้องรับใช่มั้ยฮะแล้วเข้าสัตยาบันรับสัตยาบันอะไรเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่ากรอบที่ประเทศไทยเราจะใช้กันมันอยู่ตรงไหนครับซึ่งมันไม่ได้บอกว่าคุณจะไปแบบอะไรแบบไปพาดพิงถึงองค์ประมุขประเทศอะไรมันไม่ใช่ไงคือเขาก็ใช้กันในแง่ของหลักความไม่ทําสากลมันเป็นหลักประกันความไม่ทําสากลซึ่งมันเป็นอะไรอ่ะเป็นทั่วโลกเขาก็ทำกันนะใช่ไหมมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะฮะเอ้ยที่ศาลไม่อ่านคำวินิจฉัยกรณีสัญลักษณ์นะฮะซึ่งมีความเทียบเคียงกับลัทธิอิลลูมินาติเนี่ยนะไม่อ่านก็ได้เหรอฮะหรือว่าเดี๋ยวต้องไปดูคำวินิจฉัยกลางคำวินิจฉัยอาจจะบอกว่าติดตกไปเลยติดตกไปเลยแต่ว่าไม่ได้อ่านไม่ได้บอกว่าติดตกต้องไปดูในคำวินิจฉัยทางการอีกทีก็แต่ผมขำนะผมจะบอกตั้งแต่วูบแรกที่ผมเห็นอาจารย์ทวีเกียรติมาเนี่ยผมก็รู้ละครับหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ทวีเกียรติไหมที่อ่านก็เป็นหนึ่งเลยสองในเจ็ดไอ้สองในเก้าที่ไม่ทั้งน้อยที่คดีธนาธรสื่อคุณธนาธรนี่เขาปกติเขาจะเลือกตัวอย่างนี้คือคนที่อ่านจะเป็นเสียงข้างมากตะกี้ถ้าเป็นอาจารย์อะไรนะ
นครินทร์เหรอฮะถ้าเป็นอาจารย์นครินทร์นี่ผมจะหายวูบละยุบแน่ไม่รอรอเล่นครับรออาจารย์นครินทร์เลยแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นคุณจรัญใน 100% ตอนนี้อาจจะเป็นจ็อบสุดท้ายขององค์คณะตุลาการชุดนี้แล้วหรือเปล่าไม่ไม่อาจารย์ธวีเกียรติยังอยู่มี5คนที่ไม่อยู่อาจจะมีอาจารย์จรัญไม่อยู่คุณจรัญแต่ก็อยู่นานแล้วอยู่มานานมากมากแล้วไปสักทีครับเขาต่ออายุให้ไงชุดใหม่ยังไม่ลงมติเลยใช่ไงเดี๋ยวรอชุดใหม่ไงมาคือรอเนี่ยแล้ววุฒิสภาสืบประวัติอะไรเขาก็ไม่รู้ผมก็งงมากเลยไม่รู้จะรอเงินกู้คดีเงินกู้อีกป่ะนะครับเออไงนี่ผมก็ยังงงอยู่ในตุลาการชุดนี้ไงครับคือ5ท่านเนี่ยนะฮะผมจะถามว่าคุณสืบประวัติอะไร120วันคุณสืบอะไรฮะไม่ใช่120นี่มันคือเขาเลื่อนมาทั้งหมด120วันแล้วมัน5เดือนแล้วอะทั้งหมดเนี่ยมัน5เดือนแล้วอะแล้วคุณสืบอะไรผมถามได้ว่าคุณสืบอะไรคุณขอโทษทีขอโทษทีขอใช้คำแรงๆได้ป่ะเออคุณจะเอื้อไปสืบอะไรใช่เพราะ5คนเนี้ยที่ประชุมศาลฎีกาที่ประชุมศาลปกครองที่ประชุมศาลฎีกาซึ่งปกติไม่เคยจะไปเดี๋ยวคนที่สืบประวัตินี่คือใครคือวุฒิสภาวุฒิสภาแล้วอีก1คนก็มาจากศาลปกครองสูงสุดครับก็ปกติศาลเนี่ยมาจากศาลคุณก็ไม่เคยไปยุ่งอยู่แล้วอีกคนนึงนี่มาจากทูตครับซึ่งมาจากคณะกรรมการสถานกรรมการสถานมีมติเอกฉันท์ก็มาจากศาลฎีกากรรมการสถานที่มาจากศาลโน้นศาลนี่องค์กรอิสระก็มีมติเอกฉันท์ทูตเนี่ยปกติทูตเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถามว่าสืบอะไรนักหนาเนี่ยผมงงมากเลยเออถ้าเป็นแบบฝรั่งไม่ว่านะฝรั่งเนี่ยเขาสืบจริงๆนะครับครับแล้วเขาถกแต่ไม่นานขนาดนี้หรอกเออแต่เขาเอาจริงนะเขาเอาจริงถกเถียงถึงขนาดที่ว่าคุณเคยแบบสมัยคุณเป็นผู้ศึกษาเด็กๆเนี่ยคุณแบบเขียนเอาเพื่อนใช้อะไรยังไงบ้างคุณเคยไปแบบแสดงทัศนะไม่ดีแล้วเมื่อสีประชนหรือเปล่าอเมริกาไงระบบอเมริกาตั้งเมื่อสารสื่อทำแหล่เละเฮ้ยไปจ้างคนต่างด้าวมาทำงานเลี้ยงลูกที่บ้านแอบเนี่ยทำผิดกฎหมายเนี่ยจริงๆเฮ้ยนี่โดนเลยนะจริงๆกระบวนการสารสูงไม่ได้เลยกระบวนการเมื่อก่อนเราในเรื่องของการสรรหาเนี่ยก็มีการชำแหละแบบนี้เหมือนกันลึกเหมือนกันผมจำได้ว่าผมเคยไปยุ่งๆในชุดอาจารย์จอและชุดอาจารย์เจิมศักดิ์อยู่สมัยนั้นสวมาจากการเลือกตั้งเขาก็ชำแหละเยอะเหมือนกันหาข้อมูลกันจ้าละวันเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้ผมเงียบเหลือเกินโอเคคณะชุดนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปคดีต่อไปของอนาคตใหม่ซึ่งยังมีวิบากกรรมอีกเยอะน่าจะยังอยู่โดยเฉพาะคดีเงินกู้จะได้5คนนั้น5คนแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมานะครับเราไปติดตามจากผู้สื่อข่าว Voice TV ของเรานะครับมีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะครับเชิญครับคุณอาร์ตครับครับทั้งสามท่านนะแล้วก็เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่กลับมาคึกคักนะฮะโดยเฉพาะเสียงเฮนะของผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ที่มาปักหลักกันในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างหนาตาทำให้วอลลุ่มชั้น5ที่สื่อมวลชนปักหลักทำงานแน่นขนาดไปด้วยสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศรวมถึงพี่น้องนะครับผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ก็อาศัยพื้นที่แห่งนี้แหละฮะร่วมลุ้นคำวินิจฉัยซึ่งต้องบอกว่าผู้สนับสนุนพรรคเคครับศาลไม่ปรากฏการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองนะครับก็ทำให้ผู้สนับสนุนที่อยู่นี้ต่างจับกลุ่มพูดคุยกันนะครับถึงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในลักษณะที่ว่าคำร้องในลักษณะแค่นี้ไม่น่าจะนำไปสู่การยุบพรรคได้แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ควรจะรับคำร้องในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นท่าทีของผู้สนับสนุนของพรรคอนาคตใหม่นะผมเล่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาก็ที่พรรคอนาคตใหม่นะครับก็มีวอลลุ่มนะอยู่ใน2ชั้นด้วยกันก็คือชั้น5เนี่ยจะเป็นชั้นที่สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ใช้เป็นที่ทำการก็จะมีการนำจอโปรเจคเตอร์นะครับถึง4จอมาติดตั้งให้พี่น้องที่มาติดตามการอ่านคำวินิจฉัยได้ร่วมลุ้นการอ่านคำวินิจฉัยไปพร้อมๆกันนะครับทั้ง4จอขนาดใหญ่นะฮะขนาดที่ชั้น8นะฮะก็จะมีแกนนำของพรรคกรรมการบริหารพรรครวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่เข้ามาปักหลักอยู่นะครับร่วมลุ้นคำวินิจฉัยไปพร้อมๆกันบริเวณชั้น8ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ปรากฏว่ามีคุณธนาธรนะครับเข้ามานะฮะก็จะมีกรรมการบริหารรวมถึงกรรมการบริหารพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคคนอื่นๆก็มาร่วมลุ้นคำวินิจฉัยเช่นกันแล้วก็ล่าสุดเองนะครับก็มีคำชี้แจงยืนยันออกมาจากทางเจ้าหน้าที่พรรคแล้วนะครับว่า
พรรคอนาคตใหม่ก็จะแถลงอย่างเป็นทางการนะครับในเวลา 13:00 น.นะครับย้ำว่าในเวลา 13:00 น.ก็ตอนนี้เองนะฮะล่าสุดก็ทางแกนนำนะครับรวมถึงคุณธนาธรเริ่มทยอยนะครับลงมาบริเวณจุดแถลงข่าวแล้วเริ่มทยอยลงมาบริเวณจุดแถลงข่าวแล้วนะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมสีหน้าสีตาของแกนนำเองนะฮะโดยเฉพาะจากแกนนำทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการพรรครวมถึงส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ก็มีรอยยิ้มนะฮะแล้วก็น่าจะหัวเราะกันได้แล้วเพราะว่าผ่านไป1อุปสรรคนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายต่อจากนี้จากการพูดคุยกับทางส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีอีกหลายๆประเด็นในข้อกฎหมายที่ถูกยื่นคำร้องไปนะก็จะต้องทำหน้าที่ในการต่อสู้กันต่อไปนะครับเพราะว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการทำงานทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องเผชิญปัญหาในลักษณะเช่นนี้มาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่พรรคอนาคตใหม่นะอดใจอีกไม่ถึงครู่นะฮะประมาณไม่เกิน10นาทีต่อจากนี้เชื่อว่าจะมีการแถลงนะฮะโดยเฉพาะความชัดเจนว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าคำร้องที่คุณนันทพรได้ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญไม่ปรากฏข้อเท็จจริงน้ำหนักไม่เพียงพอเนี่ยทิศทางของพรรคนะฮะจะทำหน้าที่ทางการเมืองกันต่ออย่างไรนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทางการเมืองต่อหลังจากนี้นะฮะแล้วก็การแนวทางการสู้คดีอื่นๆนะแนวทางการสู้คดีอื่นๆที่มีอีกหลายๆคำร้องที่พรรคอนาคตใหม่จะต้องทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากันต่อไปก็คงจะได้ที่แจ้งต่อสื่อมวลชนให้ได้รับทราบถึงแนวทางถึงทิศทางแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พรรคก็ได้แจ้งกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าที่จะมีการแถลงนี้จะขอเป็นแค่คุณธนาธรกับคุณปิยบุตรเพียง2ท่านก่อนเท่านั้นส่วนคนอื่นๆก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็ทราบว่าการแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีนอกจากแกนนำแล้วนะครับก็จะมีส.ส.ไม่ต่ำกว่า30ท่านนะครับที่จะมาร่วมกันแถลงข่าวแต่คนที่จะเป็นคนทำหน้าที่แถลงจะมีเพียงแค่คุณปิยบุตรกับคุณธนาธรสองท่านครับขอบคุณกันตะพลนะครับกันตะพลนะครับเล่าเฮ้ยปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์หน่อยยังไงฮะมีแฮชแท็กไหมเนี่ยไม่มีแฮชแท็กไม่แต่คุณแต่ว่าเนี่ยรอฟังคุณธนาธรไม่ใช่รอฟังน้าเป๊ปซี่อ๋อเมื่อวานน้าเป๊ปซี่ก็ฝันเรียกฝันว่ายุบแน่นอนเหรอยุบแน่นอนพรุ่งนี้เฉลยทำไมมั่นใจ 100% ยุบอนคพฤติกรรมจับจ้วงเหมือนทสช.วันสำคัญทางโหราศาสตร์เดียวกันเตรียมน้ำมะพร้าวรอแจ่มจันทร์ที่พักได้เลยตอนนี้เขาก็เลยรอกันอยู่โอ้โหขนาดนั้นเลยเขารอกันอยู่แต่ว่าใบตองแห้งฟันธงมาตั้งแต่แรกเลยนะว่าไม่ยุบมีมาเปลี่ยนไปเมื่อเช้าตอนโค้งสุดท้ายก็บางทีมันก็มีความรู้สึกว่ามันรู้สึกแหมมันดูมันศักดิ์สิทธิ์ขึงขังนะครับสั่งน้ำเป๊ปซี่อ่ะก็เลยดูหวั่นใจอ๋อไปปกจริงจริงเป๊ปซี่เขาไม่ใช่แบบไปโดนฟักซี่สกปรกมาเหรอตอนไทยก็คือว่าการเดาถูกเดียวกันแหละแต่ว่าขึงขังไงการเดาถูกตรงนั้นมันมีความหมายหลายแบบว่าหนึ่งเขาวงในจริงไหมสองเขาปั่นกระแสจนกระทั่งกระแสมันชี้นำมาแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ผลคือการใช้ข้ออ้างตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียทีนี้มันข้อเสียมันอาจจะเยอะกว่าแต่ทีนี้ว่าในแง่หนึ่งก็คือแบบมันก็ทำให้มันก็โอ้โหอนาคตใหม่เนี่ยโดนเป็นตามที่ข้อหาที่พวกอะไรเขาซัดจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้วิปากกรรมของอนาคตใหม่มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้เท่านั้นนะฮะคดีเงินกู้ของพรรคเนี่ยครับคุณพงศกรรอดชมพูเมื่อกี้ที่เห็นเสื้อขาวที่อยู่หน้าแบ็คดรอปนะฮะรอคุณธนาธรคุณประยุทธ์มาแถลงเนี่ยนะครับคุณชมอดใจรอสักครู่เดียวเนี่ยนะฮะคุณพงศกรบอกแบบนี้ว่าไอ้คดีกู้เงินเนี่ยนะครับถ้าอนาคตใหม่มีหลักฐานการกู้เงินชัดเจนกู้แล้วต้องใช้คืนพักใช้หนี้ตามสัญญาที่ระบุไว้ส่วนความผิดมาตรา62ของพรบว่าด้วยพักการเมืองเกี่ยวกับรายได้ของพักการเมืองตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้นะฮะว่าข้อห้ามไม่ให้พักกู้เงินตามหลักกฎหมายถ้าไม่มีข้อห้ามถือว่าทำได้นะฮะเขายืนยันแบบนี้เนี่ยมันจะฟังขึ้นหรือเปล่าพี่ตึกในเมื่อแหมมันก็มีอะไรหลุดมันอยู่ที่ใครฟังฟังขึ้นมันอยู่ที่ใครฟังสำหรับเราฟังขึ้นอยู่แล้วแต่กกต.จะฟังไม่ขึ้นเขาบอกว่ากฎหมายเนื่องมาเป็นกฎหมายมหาชนเขาจะอ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกฎหมายมหาชนแล้วมันต้องถ้าไม่บอกว่าทำได้ก็คือทำไม่ได้แต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยพรรคอื่นๆก็ต้องโดนด้วยนะครับใช่ไหมเรื่องเงินกู้ปัญหากฎหมายมหาชนนี่ก็คือบางทีมันก็ย
อยู่ที่มหาชนเนี่ยแต่จริงจริงกรณีนี้อาจจะไม่ใช่กฎหมายมหาชนฮะถ้าไปฟังอาจารย์พรศักดิ์อาจารย์พรศักดิ์บอกว่านี่มันเป็นเรื่องนิติบุคคลเอกชนนิติบุคคลแบบนั้นมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายมหาชนครับนะฮะคุณพงศกรยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางพรรคมีหลักฐานตรวจสอบได้ไม่น่าวิตกอะไรนะฮะผิดกับกรณีที่กองทัพบกได้อนุมัติปล่อยกู้เดี๋ยวนะไอ้ที่ไม่น่าวิตกเนี่ยนะต้องอย่าลืมว่าการยุบพรรคทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดูข้อกฎหมายแล้วมันก็ไม่มีน่าวิตกเลยมันก็มีผลละครับนะไม่น่าวิตกแต่น่าวิตกนี่ใช่ไหมมันก็โดนตลอดแหละฮะพรรคของประชาชนเนี่ยและโดนเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรัฐบาลด้วยนะเสียงข้างมากด้วยแล้วโดนยุบพรรคมีคราวนี้แหละที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วโดนยุบพรรคอันนี้เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งครับ Amnesty International เนี่ยนะครับออกข้อเรียกร้องให้ทางการไทยหยุดยั้งการใช้อำนาจตุลาการในการในทางที่ผิดต่อพรรคฝ่ายค้านสมาชิกพรรคและบุคคลอื่นๆโดยทันทีพร้อมทั้งเพิกถอนฟ้องบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาเพียงเพราะว่าการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างสันติทั้งหมดในฐานะรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่จะต้องยึดมั่นต่อสาธารณชนว่าบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนในการแสดงออกการชุมนุมอย่างสงบและสมาคมของสมาชิกพรรคนั่นเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องต่อความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศไทยแล้วก็การใช้นิติสงครามนะฮะกับพรรคอนาคตใหม่ครับที่จริงโดยหลักแล้วเนี่ยการยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่ควรจะกระทำได้ในทุกกรณีจะมีกรณีบางกรณีอยู่บ้างที่ถ้าดูจากสารนูนเยอรมนีที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อการนี้ก็คือว่าถ้าคุณยังไม่คุณประกาศล้มล้างกับปกครองโดยสันติวิธีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเขาบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดคุณจับอาวุธขึ้นมาแล้วล้มล้างกับปกครองอันนั้นถือว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่าโดยหลักแล้วไม่ควรจะมีกรณียุบพรรคเลยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วบทเรียนของสังคมไทยเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหนึ่งก็คือรัฐประหารสองก็คือว่าคุณไม่รับประหารแต่คุณยุบพรรคการแล้วมันก็ทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งกรณีปี49คำว่าตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเนี่ยความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากว่าคุณไม่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนจัดตั้งรวมตัวหรือเข้ารวมตัวแล้วคุณก็ไปยุบพรรคเขาคือมันทำให้มันปิดวิถีทางการต่อสู้ทางประชาธิปไตยมันปิดวิถีทางที่เหมือนกับว่าบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันมันก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมฮะการที่คุณประยุทธ์สามารถที่จะอยู่กับฝุ่นได้5ปีใช่ไหมฮะโดยที่ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมคล้ายๆกับว่าบางคนก็ยังหาว่าฝุ่นยังไม่ร้ายถ้าพวกชังชาติแต่ว่าในเชิงระบอบเนี่ยมันก็คือว่า5ปีนี้ประชาชนเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ยุบสภาไม่ได้เลยยุบสภาก็เลือกตั้งใหม่กลับมาอะไรต่างๆเนี่ยลาออกอะไรต่างๆก็ยังมี250สวเลือกอยู่เสร็จแล้วคุณยังแบบฝ่ายค้านที่จะเป็นกำลังเข้มแข็งที่เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นตัวที่แบบจะต่อสู้คุณไปอยู่ในวิถีทางรัฐสภายังจะโดนยุบอีกเนี่ยเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะมันจะบังคับให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองปัญหาอยู่ตรงนั้นไงซึ่งมันก็เหมือนกับเองแต่ว่ามันย้อนจากอดีตหน่อยอดีตคือว่าอันนั้นคือประชาชนเลือกรัฐบาลมาแล้วโดนยุบฮะเลือกรัฐบาลมาแล้วโดนยุบแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลอันนั้นมันทันทีนั่นมันคือการเปลี่ยนรัฐบาลทันทีอันนี้มันคือความกดดันที่มันจะสร้างสมขึ้นครับนะฮะพักสักครู่เดียวช่วงหน้าอย่าพลาดอย่างขาดนะครับเพราะว่าคุณธนาธรจตุรบุตรจะแถลงท่าทีล่าสุดของพรรคอนาคตใหม่เราจะมีสดๆมาจากพรรคอนาคตใหม่สักครู่กลับมาครับเข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.จะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.-20:30 น.ทาง Voice TV
เคราะห์ประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะเอ็นอัพในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.คิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงเวลาเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.สินคอร์ปอเรชั่นกำลังรอคุณธนาธรบิณฑบาตนะครับแถลงท่าทีล่าสุดของพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับแต่ว่าในรายของพรรคอนาคตใหม่นะพี่ดึกผมให้ดูสีหน้าแววตาอาการลุ้นนะฮะอ้าวคุณมีไลน์ด้วยเหรอมีสิเฮ้ยคุณมีได้ไงแต่ไลน์ไม่หลุดนะเป็นไลน์สื่อใช่ไหมเป็นไลน์ประจำบ้านใช่ไลน์ของสื่อนะครับเขาก็ส่งภาพเบื้องหลังนะฮะที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นคุณทิมพิธาดูสีหน้าแววตาฮะนี่ฮะเป็นไงโอ้โหไม่ได้ไปอยู่กับคุณกรณ์นะไม่ได้ย้ายสแตนบายอยู่พักไหมมีเด็กข่าวปล่อยนะฮะอันนี้เป็นภาพที่โอ้โหคือชั้น7ชั้น8นะที่คุณอาร์ตรายงานไปเมื่อกี้นี้นี่นะครับต่างคนต่างก็ลุ้นเต็มที่เหมือนกันจะไปอยู่ได้ไงฮะนี่นะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแซวหน่อยแบบไม่พักแซวนึงไอ้ถาบันพักคุณกรณ์ถาบันที่ทางไทยก็ช่วยตั้งชื่อให้แล้วไงไทยเข้มแข็งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาแล้วนะครับเตรียมที่จะแถลงท่าทีล่าสุดขอภาพขึ้นมาใหญ่ๆเลยนะฮะเราจะได้เห็นกันชัดๆนี่นะครับนี่เป็นภาพสดจากอาคารไทยซัมมิตนะฮะจะไปยุ่งแสงกนกคุณจะเป็นคนที่แถลงคู่กันกับคุณธนาธรนี่นะฮะมีคุณพนิกานะฮะยืนประกบข้างๆอยู่นะครับครับเดี๋ยวยิ้มพี่ดึกดูเขายิ้มสิพี่ดึกยิ้มมากไปพี่จะมาอมทุกอะไรอยู่ต้องแซวอาจารย์ปอว่ายิ้มมากไปนะฮะยิ้มสุดเลยนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะก็ยังเสียงของทั้งสองท่านกันเลยผมไม่ได้รู้สึกนะเชิญครับอนาคตใหม่นะครับขออนุญาตเริ่มต้นการแถลงข่าวต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องในกรณีอิลูมินาตินะครับเราเห็นว่านะครับคดีนี้กรณีนี้ไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรกนะครับไม่ควรจะเป็นคดีตั้งแต่แรกผมยืนยันว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตัวผมเองและพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเราทำสิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่นั้นคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงให้ยั่งยืนเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับการรัฐประหารไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจการรัฐประหารต่างหากที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการยึดอำนาจประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์หากนั่นคือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นจึงมิใช่ประชาชนจึงมิใช่พรรคการเมืองที่คิดล้มล้างการปกครองแต่เป็นกลุ่มคนกลุ่มบุคคลกองทัพที่ถืออาวุธและก่อการรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นคนล้มล้างการปกครองสัปดาห์นี้ครับในการประชุมสภา
ประจำวันพุธและพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่เราได้ยื่นยัตติเข้าไปและจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในสัปดาห์นี้ยัตติที่ว่านั้นก็คือขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันรัฐประหารนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิสามารถดำรงได้อย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพต่อไปได้ถ้าหากประเทศไทยยังตกอยู่ในวงจรรัฐประหารอยู่ร่ำไปวันนี้พวกเราสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ยังคงยืนยันเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนอกจากยัตติที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วในสัปดาห์นี้ก็จะมีวาระสำคัญสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณากรณีเลื่อนการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินไปก่อนเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายองค์กรนั้นประสบความยากลำบากประสบปัญหานะครับทำให้รายได้ของเขาลดลงในขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยกับโดนเก็บภาษีมากในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่มีรายได้มากแต่กับเสียภาษีน้อยกว่านะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็จะนำไปพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันครับเรายังมียัตติสำคัญสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณานั่นก็คือเรื่องของกรณีผลกระทบจากฝุ่นนะครับ PM 2.5 เรื่องนี้ก็จะไปพูดกันในสภานะครับเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าทำงานอย่างสร้างสรรค์อย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดเราเตรียมเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะไปยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกท่านครับแม้วันนี้คำร้องยุบพรรคของนายณัฐพรโตประยูรจะถูกยกออกไปแต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคที่ต้องการทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่พวกเราเชื่อมั่นว่าการร้องยุบพรรคก็ดีกระบวนการนิติสงครามก็ดีมิใช่หนทางที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยยั่งยืนได้เราเชื่อมั่นว่ามีแต่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายเข้ามาต่อสู้กันในระบบรัฐสภาเข้ามาต่อสู้กันในกระบวนการแบบประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตแบบใหม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้ทั้งที่อยู่ที่นี่และติดตามการถ่ายทอดสดผ่านหลายช่องทางที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับผมและพรรคอนาคตใหม่ในฐานะตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนร่วมที่เป็นส่วนผลักดันที่เป็นส่วนที่สำคัญในการที่ทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้วันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าพรรคเดินต่อไปท่านครับดังนั้นเราขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าขาที่หนึ่งงานในสภาผู้แทนราษฎรผมและสมาชิกสภาผู้แทนพรรคอนาคตใหม่ที่ยืนอยู่กับพวกเราที่นี่สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าเราจะมุ่งมั่นทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขันให้สมกับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้ใจพวกเราในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเราจะมุ่งมั่นต่อไปที่จะทำให้นโยบายของเราคำสัญญาระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองเป็นจริงให้ได้ในระยะกลางนะครับภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เราจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายร่างพระราชบัญญัติที่พวกเราเสนอไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.17ฉบับไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับและรวมไปถึงสิ่งที่เราเปิดตัวอาทิตย์ที่แล้วการยกร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือนโยบายที่พวกเราใช้หาเสียงและพวกเราจะรณรงค์ต่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราจริงจังและพวกเรามุ่งมั่นในขณะที่อีกด้านหนึ่งเราก็จะทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกสภาผู้แทนราษฎรตัวผมเองถึงไม่ได้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วผมก็ยังจะเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเพื่อรับฟังปัญหาอะไรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนพวกเราในฐานะตัวแทนของประชาชนหากพอมีช่องทางพอมีอำนาจอะไรที่จะแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ก็จะเอาปัญหาต่างๆเหล่านั้นของพี่น้องมาฝากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้นำผลักดันนำไปสู่การแก้ไขต่อไปเราจะทำงานกับประชาชนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำมาซึ่งโอกาสของคนในสังคมที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าสังคมแบบไหนว่าประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกันซึ่งจะเป็นวิถีทางเดียวที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งอันยาวนานได้เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องวันนี้ทุกท่านเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเราทำงานกันอย่างหนักแค่ไหนเดินหน้าต่อไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีพ.ศ. 2563จะทำงานหนักไม่แพ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตทุกท่านครับในวันนี้ก็ต้องอีกครั้งขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมเข้าใจว่าหลายท่านที่อยู่ที่นี้บางท่านร่วมเดินกับเรามาตั้งแต่แรกบางท่านเพิ่งเข้ามาร่วมเดินทางกับเราขอบคุณทุกคนจริงๆเข้าใจว่ามีทีมจังหวัดหลายจังหวัดเดินทางมาจากหลายจังหวัดที่สนับสนุนพวกเรานะครับอยู่ที่ไหนบ้างครับทีมจังหวัดครับมากครับนะครับมีทีมจังหวัดแยะไปหมดที่อยู่ที่นี่มาให้กำลังใจเรามีปีกแรงงานของพรรคนะครับคุณจ่อยนี่นะครับตัวแทนปีกแรงงานของพรรคที่มาทำงานร่วมกับพรรคอย่างแข็งขันตลอดเวลานะครับขอบคุณมากนะครับมหาสารคามด้วยนะครับเป็นทีมมาจากสระครับขอบคุณมากครับนนทบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับสมุทรสาครก็มานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนราธิวาสก็มานะครับนะครับทุกท่านครับนอกจากนี้นะครับผมยังต้องกล่าวขอบคุณอีก2คนนะครับที่มาในวันนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวของผมที่ให้กำลังใจที่สนับสนุนผมและการทำงานของพรรคมาอนาคตใหม่มาตลอดนะครับทางด้านซ้ายมือของผมพี่สาวของผมและน้องชายของผมยืนอยู่ข้างๆนะครับออกมาอยู่ด้านนี้แล้วนะครับทุกท่านครับนอกจากนี้นะครับยังมีทีมงานพรรคไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมงานสื่อทีมงานนโยบายนะครับทีมงานสมาชิกสัมพันธ์นะครับทีมงานบัญชีการเงินทีมงานศูนย์ข้อมูลของพรรคนะครับทีมงานระดมทุนของพรรคที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ทีมงานพรรคอนาคตใหม่ด้วยแน่นอนที่สุดหลายคนไม่ได้เป็นทีมจังหวัดหลายคนไม่ได้เป็นทีมงานของพรรคเป็นผู้สนับสนุนเป็นประชาชนธรรมดาที่รักความเป็นธรรมที่อยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้านะครับผมไม่อยากปฏิเสธความสำคัญของกำลังใจของพลังสนับสนุนของทุกท่านได้เลยดังนั้นขอเสียงปรบมือให้ทุกคนนี่เป็นถ้อยแถลงของคุณธนาธรและจ่าปิยบุตรนะครับหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาความรู้สึกมันดูมั่นใจขึ้นไหมพี่จุวัฒน์ก็ในทางการเมืองเขาก็ต้องเดี๋ยวดูใจกันแหละแต่เขาก็รู้เหมือนเรารู้ว่าก็มีบาปกรรมมันอีกเออผมจับทั้งสองคนนะครับเขาลุกต่อเลยอือโอ้โหสิ่งที่ปิยบุตรพูดคำแรกเนี่ยคืออะไรครับเราไม่ล้มล้างการปกครองรัฐประหารทหารที่คือการล้มล้างการลองดูว่าพรุ่งนี้สื่อจะพาดหัวยังไงครับนัยยะจริงๆแล้วความจริงๆความเป็นจริงแล้วการล้มล้างกับครองเนี่ยคือการฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันคือการละผ่านจริงๆครับใช่ก็ผมเดี๋ยวโปรโมทรายการตัวเองได้ป่ะของฝากไว้ฝากเมื่อคืนก็เพิ่งพูดไปคือรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเขาร่างขึ้นด้วยเจตนารมณ์พฤษภา35พฤษภาธมินเขามีมาตรา65ที่บอกว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการรัฐประหารโดยสงบคือต่อต้านการได้ยึดอำนาจ
มีสิทธิ์โดยสันติที่จะแบบต่อต้านการยึดอำนาจการได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญน่ะโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมาเขียนเพิ่มครับหาว่าบุคคลพรรคการเมืองเนี่ยจะใช้เสรีภาพไปล้มล้างการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้การปกครองประชาธิปไตยมันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้ได้อำนาจโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วก็เอาอันนั้นมาสกัดตอนที่จะเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญไงสามนูนสกัดบอกทำได้ให้ระงับไปก่อนพอเสร็จแล้วพอมามาตรา19ในรัฐธรรมนูญ2560ก็เหลือมาตรานี้อยู่แล้วก็เอามาเป็นช่องร้องร้องที่จะยุบพรรคที่ต้านการสืบทอดอำนาจประหารครับเห็นความพลิกผันของมันไหมฮะความพลิกผันของมันก็คือรัฐธรรมนูญ40เนี่ยร่างขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ของประชาชนพฤษภาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะชุมนุมต่อต้านรัฐประหารแต่พอถึงเวลารัฐประหารจริงๆไอ้พวกที่เคยอยู่ในพฤษภาส่วนหนึ่งนั่นแหละไปออกบัตรเชิญรับประหารแล้วก็ไม่ต่อต้านไม่ได้สุดท้ายต่อต้านไม่ได้เพราะต่อต้านไม่ได้จริงๆพอรับประหารร่างรัฐธรรมนูญใหม่กลายเป็นว่าไอ้การที่แบบจะมาเอาผิดเรื่องการล้มล้างระบอบเนี่ยกลายเป็นหวนกลับมาความผิดล้มล้างระบอบเนี่ยแทนที่จะใช้กับพวกรัฐประหารเนี่ยมันกลับหวนกลับมาจะใช้กับพรรคการเมืองใช้กับพรรคการเมืองที่เขาต่อสู้โดยวิถีทางรัฐสภาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปจับกับล้มล้างระบอบทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ Overview คืนนี้เปล่าไม่ใช่เอาอีกแล้วเอาสิรอดอีกแล้วอย่างนี้ขอนิดนึงนะฮะอนาคตใหม่ตีโต้กับอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกแล้วมันก็ต้องดูไงคุณณัฐพรหรือใครก็ตามที่บอกว่าอนาคตใหม่ตรงข้ามสถาบันอะไรหลายแหล่หรือสื่อของพิถึกเนี่ยจะพูดไหมว่าคณะรัฐประหารต่างหากล้มล้างการปกครองที่ผ่านมาและจะถูกนำไปวิภาคต่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยฮะเขาจะยืนยันติด้วยซึ่งผมก็เพิ่งรู้เพิ่งจะเป็นข่าววันนี้แหละที่คุณเมื่อกี้คุณปิยบุตรพูดว่ากำลังจะเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการต่อต้านรัฐประหารคือรัฐประหารต่างหากที่ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆมันผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญจนกระทั่งรัฐประหาร49รัฐประหาร49ทุกครั้งก็ทำมาอย่างนั้นจนรัฐประหาร57นี่แหละบอกว่าขอฉีกทุกหมวดยกเว้นหมวด2นะฮะมีแต่รัฐประหาร57เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยยักก็หาชังชาติให้กับอนาคตใหม่อีกได้มั้ยเค้าก็ยักอยู่ดีแหละคือใครที่ตรงข้ามกับพวกเค้าอ่ะคือบิ๊กตู่อะไรพวกเนี้ยก็จะถูกหาว่าอย่างนี้หมดแหละผมคิดว่านะมันก็เค้าก็ยังจะยักอยู่แล้วก็สื่อไม่ได้ตั้งคําถามหรือพวกเค้าเองนั่นแหละที่ล้มล้างการปกครองครับคือชาติเนี่ยคืออํานาจรัฐคือหน่วยงานของรัฐคือรัฐฝ่ายความมั่นคงเขายึดตัวเองเป็นชาติไปหมดแล้วชาติมันไม่ได้แปลว่าประชาชนชาติมันคือหน่วยงานแบบกองทัพแบบตำรวจแบบสมช.อะไรต่างๆนี่คือชาติ สุดท้ายคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเราไม่ได้จบที่บ่ายโมงครึ่งเราจะต่อเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่ายังมีประเด็นอีกมากมายทั้งเรื่องฝุ่นเอ่ยเรื่องสวยแล้วโง่เอ่ยอะไรแบบนี้คุณสรยุทธเอ่ยสรยุทธที่ถูกที่ผ่านเรื่องคุณสรยุทธจำพิษด้วยครับคุณพิษเรื่องเสียบัตรแทนครับเราจะขมวดกันนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้เห็นว่าศาลถอยไม่เราพูดงั้นไม่ได้นะคือเรื่องนี้มันศาลมีความยุติธรรมศาลไม่นาด้วยความตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมเรื่องนี้มันชัดเจนเกินไปชัดเจนไปครับคำพิพากษาก็คือเขาก็ดูว่าเนาะนะฮะคือยังไงศาลมันต้องอยู่ต่ออ่ะเพราะนั้นก็อย่าคือทำลายตัวเองไม่ได้ครับอย่างคือเรื่องนี้มันพิพากษาไปเนี่ยมันทำลายตัวเองนี่ไงก็เดี๋ยวเข้าเรื่องคุณนิพิษแป๊บนึงจะก็นี่ไงคือปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ครับตอนที่พลกรกู้เงิน2 ล้านล้านอ่ะจำได้ปะที่เรื่องเสียบบัตรเรื่องเสียบบัตรครับคือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ตอนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าไอ้การที่เสียบบัตรแทนครับทำให้กฎหมายเป็นโมฆะนี่สสเสียบัตรแทนกันคนเดียวกฎหมายเป็นโมฆะตอนนี้มันขวนกลับมาซึ่งกำลังจะสงสัยว่าทำยังไงเพราะว่าคุณนิพิษมาแฉว่าสสภูมิใจไทยเสียบัตรแทนเสียบัตรแทนมีคนอื่นเสียบัตรแทนเพราะตัวเองน่ะสารภาพก็ยอมรับเพราะจำนวนในหลักฐานจะไปโพสเฟซบุ๊กไปงานวันเด็กอยู่วันที่วันเสาร์อะไปงานวันเด็กอยู่ที่พัทลุงอะฝากเพื่อนเสียบัตรไว้แล้วไม่รู้อ้างว่าตัวเองเสียบัตรทิ้งไว้แล้วแบบไม่รู้ใครกดคุณนิพิษเขาก็ยืนยันว่าไอ้บัตรเนี่ยโดยระบบแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องเคลียร์เขาต้องเอาออกครับเขาต้องเอาออกตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเนี่ยไม่งั้นระบบมันจะรวนหมดถ้ามีใครเสียบทิ้งไว้ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเสียบทิ้งไว้แล้วขึ้นเองตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณนิพิษก็ยืนยันว่ามันต้องมีการเสียบบัตรแทนครับถ้ามันเสียบบัตรแทนจริงพรบก็ประมาณจะเป็นโมฆะไหมคือจะอาจจะคนเดียวก็ได้นะแต่ถามเถอะวันนั้นเนี่ยผมชักสงสัยแล้วไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเขาอาจจะไม่มีใครประชุมเลยป่ะแล้วมีคนเดียวประชุมแล้วก็โหวตกันมา250นะไม่รู้เว้ยเฮ้ยนี่ความเชื่อมั่นไม่มีนะไม่แต่พูดในหลักแล้วนะฮะคือผมก็ไม่เห็นด้วยกับสามนุนตั้งแต่ปี55นะปี56ครับผมไม่เห็นด้วยว่าการที่สสเสียบบัตรแทนกันคนเดียวนั้นจะทำให้กฎหมายทั้งฉบับเป็นโมฆะมันไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ว่ากฎหมายทั้งฉบับมันจะเป็นโมฆะเพียงเพราะสสเสียบบัตรแทนกันคนเดียวไม่ได้มันก็ไม่ควรจะอย่างนั้นคือเอาหลักนี้มาใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยตัวนั้นน่ะเลยมีปัญหาถึงตอนนี้ไงผมไม่รู้วันนั้นอาจจะองค์ประชุมไม่ครบก็ได้แล้วมีคนเดียวรับหน้าที่เสียบบัตรให้คนอื่นได้ไงผมไม่รู้อ่ะแล้วทำยังไงคืออ่านคุณนิพิษเนี่ยสนุกมาแล้วล่าสุดคุณนิพิษโต้กับคุณสุประชัยอะไรนะใจสมุทรใจสมุทรคุณสุประชัยใจสมุทรของภูมิใจไทยบอกว่าไม่ใช่มาพูดมากเดี๋ยวแบบโต้กันไม่หยุดนะเดี๋ยวแกจะแฉอีกว่ามีเสียบบัตรแทงกันอีกพวกแกนำของภูมิใจไทยเนี่ยเดี๋ยวแกจะแฉอีกใครจะแฉอีกคุณนิพิษแกบอกยังมีเรื่องอื่นอีกเหรอนะเดี๋ยวแกแฉอีกนะเออคือแกแฉมาตอนที่เลือกตั้งแล้วแกหาว่าแกอ้างว่าครับแกอ้างว่าแกมีหลักฐานตั้งแกส่งมาแบบเก็บเป็นแฟ้มเลยแบบแทบจะเป็นแบบข้อมูลเป็นตั้งอ่ะส่งมาให้กกต.มีการทุจริตถึงขั้นยุบนั่นแหละเอ้ยกกต.ก็ยังกกต.กระดาษก็ยังเงียบอยู่เลยไม่เห็นแถลงเลยว่าตกลงนี่คุณเรื่องคุณนิพิษนี่เขาไปนานไปถึงไหนครับไม่มีหางเงียบฉี่เลยแต่ว่าเรื่องของการเสียบัตรแทนการเสียบัตรนี่เนี่ยมันทำลายความศักดิ์ศรีสภานะผมไม่มั่นใจจริงๆนะต่อไปนี่ต้องดูถ่ายทอดสดนะต้องดูว่าสสอยู่ไหมแล้วครบองค์ประชุมจริงเปล่าเกินกึ่งหนึ่งหรือเปล่าโหวตกันเนี่ยคือเรื่องนี้มัดเด็ดขาดเลยชัวร์จนกระทั่งเจ้าตัวอยู่ที่นั่นชัดเจนเจ้าตัวเนี่ยยอมเป็นตัวชัดเจนว่าผมไม่ได้อยู่จริงๆแต่มันมีชื่อขึ้นตัวอยู่ที่นึงแต่บัตรไปสภาให้กลับไปพัทลุงแกอ้างว่าคืนนั้นมันมีอุบัติเหตุมีญาติเสียชีวิตอะไรที่เพชรบูรณ์อะไรต่างๆแล้วแกก็ต้องออกไปจากสภาแล้วก็ไปงานวันเด็กด้วยแล้วก็คืนนั้นแกก็กลับไปที่พัทลุงแล้วเช้ามาแกก็ภาพโผล่โพสเองอ่ะโพสเฟซเองอ่ะครับรู้สึกจะโพสเฟซเองอ่ะไปงานวันเด็กอ่ะคือมันที่เทศบาลที่อบต.อะไรต่างเนี่ยแต่ที่สภาเนี่ยมันขึ้นชื่อแกลงมติอยู่เฉยเลยคือถ้าข้อจริงมาปรากฏชัดว่ายังไงมันก็ไม่ได้มีผลต่อเสียงเนี่ยผมว่าพรบ.งบไม่ต้องตกไปหรอกแต่ต้องเอาผิดใครที่ไปเสียบบัตรแทนโอ้คุณใครนะคุณที่เป็นสสที่ไปอยู่ที่พัทลุงเนี่ยต้องฟ้องว่ามันมีคนแอบไปใช้สิทธิ์แทนแล้วแกผิดไหมที่แกเสียบัตรทิ้งไว้แกสารภาพว่าแกเสียบัตรทิ้งไว้ในเครื่องเสียบัตรทิ้งไว้ด้วยเจตนาอะไรครับแล้วเสียบเพื่อนั่นน่ะสิลืมอ่ะก็ไม่รู้กกต.ไม่ใช่กกต.หรือใครคุณชวนต้องสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งก็ตั้งกรรมการสอบแล้วนะลืมอ่ะตอนนี้คุณได้ไงฮะตอนนี้คุณชวนนะฮะสั่งเลขาสภาเนี่ยสอบกรณีนี้แล้วเนี่ยนะที่คุณฉลองเทิดวีรพงษ์ส.ส.พัทลุงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็คือสั่งการให้คุณสรศักดิ์เพียรเวชเลขาสภาเนี่ยนะครับไปสอบข้อได้จริงว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะรายงานมาว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าใครเป็นผู้กระทำกรณีนี้ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนนะฮะเขาจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเพื่อดูว่าใครเสียบบัตรแทนกันหรือไม่คาดว่าจะได้ความชัดเจนเมื่อไหร่นั้นคุณชวนบอกว่าจะต้องรอรายงานความชัดเจนจากเลขาสภาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชวนก็เคยได้สั่งการให้ตรวจสอบกรณีของนายขจิตชัยนิคมจำได้ไหมฮะนายขจิตชัยนิคมตอนนั้นที่เป็นงูเห่าใช่ไหมของเพื่อไทยใช่ไหมบอกว่าเสียบบัตรคาไว้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกนะครับกรณีคุณขจิตชัยนิคมนี่นะครับเสียบบัตรทิ้งไว้และเจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุมแล้วมีผลการลงคะแนนซึ่งผลสอบที่ออกมาก็ไม่สามารถชี้ได้ว่าใครเป็นคนกดบัตรแทนผลจะออกมาเป็นแบบเดียวกันไหมก็ยังไม่รู้อะแต่ว่าทีนี้เราย้อนไปนะฮะคือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อบอกว่าคุณนฤทธิ์สอนคุณนฤทธิ์ทองทิราชอดีตส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยได้ใช้บัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนส.ส.รายอื่นในการประชุมสภาเมื่อวันที่20กันยายน2556พิจารณาร่างพรบห้ามอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งของประเทศถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา122และ126สารรัฐธรรมนูญจึงมีมติด้วยเสียงข้างมาก6ต่อ2เห็นว่าร่างพรบนี้ร่างขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับแค่เสียงเดียวนะฮะสารรัฐธรรมนูญตีความไว้เพราะฉะนั้นมันจะผูกพันไปตลอด
พวกกระเป๋าประสานเสียบบัตรแทนกันเนี่ยที่ถือว่าจะบอกว่าอาจารย์วิศนุบอกว่ามันก็เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าอาจารย์วิศนุนะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญพูดนะมันก็อาจจะเป็นคนละข้อกรณีข้อเท็จจริงคนละแบบไม่เหมือนกันเจตนารมณ์ไม่เหมือนกันวิศนุก็อาจจะบอกกันนี่วิศนุพูดยังยังดักคอดักคอดักเก่งสไตล์สไตล์ข้อเท็จจริงมันไม่เหมือนกันทีนี้จะนำไปสู่การทำให้ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ63เนี่ยเป็นโมฆะหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคุณฉลองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ในช่วงที่มีการโหวตเรื่องนี้คือตามหลักแล้วถ้ามันไม่ได้มีผลต่อเสียงข้างมากเนี่ยนั้นเออร์เลอร์หนึ่งคนเนี่ยมันก็ไม่ควรทำให้พรบงบประมาณครับตั้งแต่ตอนนู้นมันก็ไม่ควรโมฆะแล้วแต่หลักใหญ่อีกสำคัญหลักหนึ่งก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันคือว่ามันไม่ควรเลือกปฏิบัติใช่ไหมมันควรใช้เสมอหน้าแต่ว่าสมมติอันที่แล้วมันสารมนุษย์บอกโมฆะอันนี้ทำไมไม่โมฆะแต่ถ้าไม่มีผลออกมาไม่โมฆะเนี่ยตามที่คุณชนบอกว่ามันคนละเรื่องกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นมาตรฐานหรือเปล่าเอาไปเสียบแทนจะเอาหลักใหม่ก็ได้แต่ว่าต้องหาคนผิดมานี่เป็นคดีอาญาฮะอธิบายได้ว่ามันคนละรัฐธรรมนูญคนละฉบับกันถ้าเป็นวิศนุนะรัฐธรรมนูญมันคนละฉบับกันครับเพียงแต่สามคนจะเป็นคนเดิมเท่านั้นเองนี่ก็กัดไม่ปล่อยนะนะครับเอาสุดท้ายคุณชวนย้ำว่าได้มีการเตือนมาโดยตลอดว่าอย่าลงมติซ้ำหรือทำอะไรที่ผิดพร้อมย้ำว่าสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายกติกาบ้านเมืองอะไรที่ไม่ถูกก็ต้องไม่ทำเพราะเป็นผู้ที่ออกกฎหมายบังคับใช้คนอื่นเขาก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยครับพักสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราพิเศษนะฮะต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดวันนี้ใครฉุนเรื่องฝุ่นก็เอามือปกหน้าไว้ก่อนนะเมื่อวานนี้ลุงตู่บอกแบบนี้นะครับว่าเอามือปกหน้าไว้แล้วปกหน้าแล้วจะสวยได้ไงเดี๋ยวกลับมา